ในช่วงนี้มาติดตามความคืบหน้าการดำเนินคดีกับนายธนกิจประกอบผู้ต้องหาคดีฆ่าหันศพนะครับซึ่งล่าสุดวันนี้นะครับตำรวจยังไม่ได้นำตัวไปฝากขังและมีการตั้งคณะกรรมการสืบสวนสอบสวนเพื่อเอาผิดกับผู้ต้องหาเพิ่มเติมก่อนที่จะมีการควบคุมตัวไปฝากขังในวันพรุ่งนี้ครับทางด้านของพันตำรวจเอกชาญวิทย์พุ่มโพรองผู้บังคับการตำรวจนครบาล3นะครับเป็นหัวหน้าคณะกรรมการชุดสืบสวนสอบสวนคลี่คลายคดีฆ่าหันศพเปิดเผยว่าวันนี้นะครับยังไม่นำตัวนายธนกิจประกอบไปฝากขังเนื่องจากว่ายังต้องมีการสอบปากคำเพิ่มเติมและตำรวจยังต้องรอพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์จากจุดพบศพและจุดชำแหละศพด้วยนะครับซึ่งหลังจากมีการนำตัวนายธนกิจไปทำแผนและนำกลับมาคุมขังนะครับนายธนกิจนั้นมีอาการเครียดเล็กน้อยแต่ยังกินข้าวได้ตามปกติและเมื่อวานนี้นะครับตำรวจได้มีการ เรียกสอบสาวคนสนิทที่เป็นพนักงานร้านสะดวกซื้อนะครับจากการสอบปากคำนะครับยืนยันได้ว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีนี้เพราะว่าเพิ่งจะคบหากันได้เพียงประมาณ10วันเท่านั้นนะครับเบื้องต้นตำรวจได้มีการติดต่อไปยังญาติของนายธนกฤษที่จังหวัดสตูลนะครับโดยพบว่านายธนกฤษเนี่ยแม่ของนายธนกฤษเสียชีวิตไปตั้งแต่ยังเด็กและพ่อก็เพิ่งเสียชีวิตตอนที่ผู้ต้องหาอายุประมาณ20ปีส่วนญาติพี่น้องคนอื่นนะครับยังไม่ได้มีการติดต่อเข้าเยี่ยมหรือว่าช่วยเหลือทางคดีแต่อย่างใดครับโอเคครับทำไมเขาถึงไม่มีอาการที่แบบว่าอยากจะหนีไปที่อื่นออกนอกพื้นที่เลยครับเขาเชื่อว่าไม่มีใครทราบเพราะการเจตนาปิดบังซ่อนเร้นอะไรอย่างเงี้ยเขามีเจตนาเพื่อไม่ให้รู้ว่าผู้ตายเป็นใครเพราะถ้าเกิดเขาหลบหนีไปเนี่ยมันก็เป็นมูลเหตุว่าไอ้มันจะใกล้ตัวมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเช่นตอนนี้ก็แกล้งที่กระสอบเฟซบุ๊กแบบนี้จะมีการตรวจสภาพจิตใจของคนร้ายไหมคะว่าในขณะนี้ไม่มีว่าผมคุยกับเขาเขาก็ถือว่าเขาเครียดไหมคะเป็นยังไงบ้างไหมครับมีการเครียดหรือมีการเครียดนิดหน่อยธรรมดากินข้าวไหมครับกินทางครับผมเขาได้ร้องขออะไรเป็นพิเศษไม่มีครับไม่มีเบื้องต้นเราติดต่อทางญาติผู้ตายผู้ไม่มีไม่มีญาติไม่มีคุณพ่อแม่เขาเสียแต่เขาเด็กภรรยาเก่าซึ่งอยู่ด้วยกันแล้วก็มีลูกแฝดอยู่ในท้อง2คนก็ถูกสุนัขกัดตายเมื่อ 6-7 ปีที่แล้วนะครับส่วนเราเข้าจริงๆนะเท่าที่สอบเบื้องต้นก็ตัวในวุ้นเนี่ยตัวคนเดียวเบื้องต้นตอนนี้นะครับตำรวจได้มีการแจ้งความดำเนินคดีกับนายธนกฤษในฐานความผิดฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาซ่อนเร้นย้ายทำลายศพเพื่อปิดบังการตายหรือเหตุแห่งการตายก่อนจะคุมตัวนายธนกิจไปฝากขังที่ศาลจังหวัดมีนบุรีในวันพรุ่งนี้ครับ